วัสดีครับพี่เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยปืนนั่นโหลีฟาดอะไรวะเนี่ยว้าวข้างในนี้มืดชะมัดฮัลโหลว้าวนี่ไม่เหมือนอย่างที่ผมคิดเอาไว้นะครับคุณผู้ชมโอเคเราปิดประตูก่อนเพื่อความปลอดภัย Danger พื้นที่อันตรายอย่างนั้นเหรอน่าจะเป็นห้องปฏิบัติการของพวกหน่วยงานเอซิงจริงๆนะครับผมนี่มีเครื่องอะไรบางอย่างที่แบบเฮ้ยเหมือนเราคุ้นๆตาเนาะไอ้พวกแบบเครื่องเทคโนโลยีผมพูดไม่ถูกกันคุณผู้ชมแล้วก็นี่เป็นเหมือนซุปเปอร์คอมพิวเตอร์โอ้พระเจ้าโอ้มีกราฟอะไรบางอย่างด้วยน่าจะแบบเป็นกราฟพูดถึงค่าผิดเพี้ยนของสนามพลังแม่เหล็กอะไรพวกนี้ปะเออน่าจะใช่คุณผู้ชมนี่มีกราฟด้วยขึ้นวอร์นิ่งว่ะแจ้งเตือนเหรอโอ้จอฟ้าด้วยอันนี้ต้องลง Windows ไหมไอ้เหี้ยไม่ใช่โอเคนี่น่าจะเป็นคอมพิวเตอร์อะไรสักอย่างของพวกหน่วยงานเขานะครับผมแล้วก็มีสายไฟมีตู้ล็อกเกอร์โอเคเราเปิดไม่ได้โอ้เย้คุณผู้ชมนี่ประตูทางออก Exit เย้ในที่สุดเราก็ได้ออกแล้วนะครับผมไป No มันล็อกว่ะคุณผู้ชมโอ้ยเวนเอ้ยเกรด5งั้นเหรอจะบอกว่ามันมีเลเวลอื่นด้วยอย่างนั้นเลยไงเนี่ยอะไรเนี่ยเกต Open Rise เฮ้ยสวิตช์เปิดปิดประตูเหรอเฮ้ยมีที่นั่งสังเกตการด้วยคุณผู้ชมไม่แน่ว่าเดี๋ยวนะผมขอดูก่อนประตูตรงนี้นี่มันเป็นประตูที่เชื่อมไปยันแบ็ครูมห้องนี้นะครับผมที่ว่าเราเดินเข้ามาเมื่อกี้โอเคผมไม่เดินเข้าไปนะเผื่อทางเข้าออกมันจะหายอีกแล้วสวิตช์เมื่อกี้ผมไม่มั่นใจว่าถ้าเกิดเรากดแล้วมันจะแบบมันอาจจะแบบสับสวิตช์ให้ประตูเนี้ยเปลี่ยนไปเป็นประตูทางออกสู่โลกมนุษย์ทำให้เรากลับบ้านก็ได้นะเออเป็นไปได้โอเคสับสวิตช์ใน5 4 3 2 1โว้โว้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวคุณผู้ชมครับเฮ้ยประตูมันปิดแล้วตอนแรกมันเป็นห้อง The Black Room แต่ตอนนี้มันหายไปแล้วอ่ะมันเป็นกำแพงคอนกรีตแล้วไงต่อข้างบนนั้นมีประตูด้วยเฮ้ยเดี๋ยวมีคนอยู่ด้วยผมควรทำอะไรก่อนดีวะเนี่ยโอเคอย่างน้อยตอนนี้เรามีข่าวดีก็คือว่าเราไม่ต้องกังวลไอ้เดี่ยวแล้วครับคุณผู้ชมเพราะว่าทางเชื่อมระหว่างที่นี้กับห้อง The Black Room เนี่ยมันหายไปแล้วเพราะผมปิดประตูไปแล้วนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าไอ้เดี่ยวมันจะหลุดเข้ามาได้หรือเปล่าวะเออนี่ผมไม่รู้เหมือนกันนะโอเคแล้วประตูนี้เปิดได้หรือยังยังเปิดไม่ได้นะครับผมโอเคข้างบนเมื่อกี้ผมเห็นคนขอขึ้นไปดูเขาก่อนสวัสดีครับโอ้ไม่นี่ฉันจะไม่เจอผู้รอดชีวิตเนี่ยที่นี่เลยได้ไงวะนี่เฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ก็มีสวิตช์อะไรด้วยไลท์ซิสเต็มเฮ้ยเดี๋ยวนะระบบเทสแสงไฟเหรอเดนเจอร์โอ้ผมแม่งกดเดนเจอร์ทุกวันเลยถ้าผมกดเปิดแล้วมันจะเป็นยังไงวะโอเคผมขอไปดูนี่ก่อนสวัสดีครับพี่เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยปืนนั่นโอ้ยตกใจนึกว่าขาใครห้อยโอ้เป็นเสาไฟโอเคโอ้โหเดี๋ยวนะดูจากสภาพแล้วพี่คนนี้เขาน่าจะอุ้ยมีกล่องกระสุนด้วยแล้วก็มีปืนแล้วก็รอยเลือดเขาน่าจะโดนอะไรบางอย่างโจมตีนะครับผมไม่แน่อาจจะเป็นไอ้เดี่ยวก็ได้โอเคตรงนี้มีประตูอีกบานนึงให้ตายมันเหมือนกับข้างล่างเลยนะครับผมน่าจะเป็นเหมือนกันอาจจะโดนล็อกจากข้างนอกนี่ไงโลโก้เอซิงนะครับผมเนี่ยโลโก้เดียวกันกับที่เราเคยเห็นในวิดีโอของคุณเคนพิกเซลเลยอ่ะเฮ้ยสรุปแล้วมันคือเรื่องจริงเหรอเนี่ยพระเจ้าช่วยโอเคคุณผู้ชมผมว่าเราลองกดสวิตช์นี้ก่อนไหมไม่รู้ว่ากดแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมโหคืออะไรอ่ะเหมือนเป็นระบบไฟเฉยอ่ะเออเขาก็เขียนว่าไลท์เทสไลท์ซิสเต็มอ๋อเป็นแค่ลองไฟเฉยเหรอกดอีกรอบเป็นไงก็มีไฟกระพริบปิ๊บปิ๊บปิ๊บแค่นี้เลยเหรอโอเคผมก็นึกว่าจะมีอะไรเดี๋ยวนะตรงนี้มีอะไรอีกไหมไม่มีตามหลักแล้วที่นี่มันควรจะเป็นโลกของเราสิถูกไหมทางเชื่อมนั้นก็ควรที่จะเป็นประตูไปข้างนอกไม่ได้ป่ะคุณผู้ชมผมว่าไอ้ระบบคอมพิวเตอร์นี่เราก็กดอะไรมันไม่ได้เลยนะเนี่ยไอ้คอมเครื่องนี้ก็กดได้ไหมไม่ได้ประตูก็ไม่ได้โอเคเราให้ตาผมต้องทำงี้จริงวะเนี่ยโอเคผมคงจะต้องเปิดเกตนี่อีกครั้งนะครับผมไม่แน่ว่าตอนแรกมันเป็น The Back Room ใช่ไหมถ้าเรากดอีกทีแบบจูนสัญญาณใหม่มันอาจจะไปโผล่ที่อื่นก็ได้ผมไม่รู้ว่ามันจะไปโผล่ที่ไหนแต่แค่ขอไม่ให้ใช่ที่เดิมผมก็โอเคแล้วนะครับผมโอเคเราจะลองเปิดระบบเกตนี่ใหม่ในอีก5 4 3 2
หนึ่งเปิดโอ้โอ้เรากลับมาที่เดิมว่ะนี่มันเป็นห้องเดิมเราคิดว่าไอ้เหลียวน่าจะอยู่แถวนี้สุดท้ายที่นี่ก็เป็นประตูจริงๆแต่ว่าก็ไม่ใช่ทางออกสำหรับที่แห่งนี้อย่างนั้นเหรอผมหมดความหวังแล้วว่ะแม่งเอ้ย Wait a minute ขอยืมหน่อยนะครับนะเก็บกระสุนเรียบร้อยมี360นัดโอ้โหนะหัวทิ่มเลยโอ้คุณผู้ชมผมมีในแมกกาซีนอยู่30นัดแล้วก็สำรองอีก360นัดทั้งหมดผมมีอยู่390นัดยิงกันระเบิดเถิดเทิงโอ้ยทีนี้เราก็ไม่ต้องกลัวมันอีกแล้วว้าวเปิดสกัดใหม่โดยยิงสักถึงนั้นก่อนสิว่าปืนนี้มันยังใช้งานได้ปกติหรือเปล่าโอ้โหสะใจเสียงนี่มันเสียงนุ่มขอลองอีกรัวๆว้าวไอ้ตายสิต่อไปนี้เดี๋ยวแบ็ครูมก็ไม่น่ากลัวสำหรับผมอีกต่อไปตอนนี้ฉันได้เปลี่ยนจากสถานะผู้ถูกล่ากลับมาเป็นผู้ล่าแล้วมาเลยเจ้าเหลียวแกอยู่ไหนโหดูสิกระสุนปืนผมยิงมาถึงนี่คุณผู้ชมจากตรงนั้นน่ะคือแบบโอ้ย AK 47ไอ้เหลียวอยู่ไหนอยู่วะพี่อยากเจอเองอ่ะว้าวผมมานึกได้อีกรอบหนึ่งว่ะคุณผู้ชมไอ้ทางออกนั้นเราตัดไปเลยถูกปะแต่ยังมีอีกทฤษฎีหนึ่งที่อาจจะใช้ได้ก็คือไอ้ entity เนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตปริศนาที่อยู่ที่นี่ใช่ไหมคุณผู้ชมมันอาจจะเป็นองค์ประกอบอะไรบางอย่างที่ทำให้เรามาติดอยู่ที่นี่ก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรากำจัดมันได้เนี่ยมันอาจจะทำให้เราออกไปจากที่นี่ก็ได้คุณผู้ชมเอออย่างน้อยถ้าเกิดเรากำจัดมันเราก็ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปเฮ้ยเดี๋ยวผมว่าผมได้ยินเสียงผมได้ยินเสียงมันเฮ้ยผมไม่ต้องเดินย่องนี่ว่าให้ตายสิไอ้เลี้ยวแกอยู่ไหนวะเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะใช้ปืนนี้ฆ่ามันได้หรือเปล่านะครับผมแต่ว่านั่นแหละยังดีกว่าการที่เราตอบโต้อะไรมันไม่ได้เลยเหมือนในคลิปที่แล้วอ่ะโอ้โหวิ่งอย่างเดียวแต่คลิปนี้นะผมบอกเลยคุณผู้ชมสนุกไปไหนวะเนี่ยพอตามหาแล้วหาไม่เจอโอ้โหไอ้หนูแกรู้ไหมว่าฉันเอาอะไรมาด้วยมาเล่นกันเลยไอ้หนูว้าวมาเลยมาเล่นไล่จับกันโว้ยทั้งเด้มาสินั่นแหละนั่นแหละสุดยอดเยี่ยมมากมาเลยอยู่ทางนี้เปลี่ยนกระสุนก่อนมาจัดหมดแม็กแล้วครับพี่ว้าวว้าวเป็นยังไงเฮ้ยคุณผู้ชมมันได้มันจัดการได้ว้าวโอเคผมน่าจะฆ่ามาแล้วคุณผู้ชมแต่ประสบมันหายไปว่าเมื่อกี้อยู่แม่งแวบหายไปเลยอ่ะเฮ้ย what the fuckเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยโอเคผมฆ่ามันได้เฮ้ยสรุปปืน AK สามารถฆ่าอินิตี้ได้คุณผู้ชมโหมันอาจจะอะไรมันจะขนาดนั้นอ่ะเฮ้ยอย่างนี้แล้วไงต่ออ่ะลองเดินกลับไปที่จุดที่เป็นประตูเกตเดิมเผื่อว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะครับผมทีนี้อุปสรรคอย่างเดียวของเราก็คือประตูอยู่ไหนว่าผมได้ยินเสียงอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวนะผมว่าผมได้ยินเสียงอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวนะเหมือนกับว่าเสียงนั้นมันมาจากทางประตูเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยโอ้ลีฟอดอะไรวะเนี่ยSay hello to my little fan เฮ้ยอยู่นี่เพื่อนจะหนีไปไหนฉันอยู่นี่ว้าวอยู่นี่โว้ยโอ้โหเยอะจัดๆเยอะจัดๆโอ้เยอะแน่เพื่อนตายหมดแล้วจะไปไหนให้หนูทำเป็นเดินไม่รู้เรื่องเหรอเขาจะเดินไปไหนของเขาเนี่ยคนนี้เฮ้ยเพื่อนตายหมดแล้วเฮ้ยเราอ่ะพี่
พี่ครับวันนี้ผมเพิ่งเคยเห็นเขาใกล้ๆเนี่ยให้ตายเถอะเอ้าเพิ่งรู้สึกตัวไอ้หน่วยไอ้ซิงฟักยูแมนทดลองอะไรของพวกมึงวะเนี่ย